อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองขอเชิญชาวอ่างทองและประชาชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของวีรบุรุษนายดอกนายทองแก้วที่พลีชีพปกป้องแผ่นดินไทยในศึกบางระจันในงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญประจำปี2562ตั้งแต่วันที่25ถึง27มีนาคม2562ณบริเวณอนุสาวรีย์วีรชนนายดอกนายทองแก้ววัดวิเศษชัยชาญตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง25มีนาคมเวลา 6:30 นร่วมพิธีบวงสวงดวงวิญญาณวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญและพิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ15นาฬิกาชมขบวนแห่สดุดีวีรชนและขบวนวัฒนธรรมที่สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาจากวัดนางนายธรรมิกาลามไปยังบริเวณงานอนุสาวรีย์วีรชนนายดอกนายทองแก้ววัดวิเศษชัยชาญ16นาฬิกาชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลวอลเลย์บอลชายตะกร้อรอดห่วง17นาฬิกาชมการแสดงวิถีวัฒนธรรมลำแม่น้ำน้อย19นาฬิกาชมพิธีเปิดงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญประจำปี2562และการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงสดุดีวีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ26มีนาคม10นาฬิกาชมการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ16นาฬิกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลวอลเลย์บอลชายตะกร้อรอดห่วง19นาฬิกา30นาทีการแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียงสดุดีวีรชนคนกล้าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญและเวลา20นาฬิกาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยในการแข่งขันชกมวยไทยนอกจากนี้ทุกคืนยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและลานวัฒนธรรมให้ชมชิมช็อปตลอดงานย้ำกันอีกที 25-27 มีนาคมนี้ไปเที่ยวงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญประจำปี2562บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนนายดอกนายทองแก้ววัดวิเศษชัยชาญตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง